รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมตูนวรัตครับฝนสุกัญญาค่ะและพบกันเช่นเคยกับเจแปนมารู้นะมารู้ไหมรู้ไว้ใช้ได้ทุกสถานการณ์ครับผมวันนี้จริงๆเนี่ยจะเอาห่วงยางมาด้วยนะแต่ว่าสูบลมไม่ทันเลยเอาแค่ลูกบอลชายหาดมานะฮะเพราะวันนี้เราจะไปทะเลกันครับไปกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปจริงเหรอไปจริงสิคะยังผมพูดเอาฟิลสร้างบรรยากาศเฉยๆคือไปทะเลก็ได้แต่ว่าต้องรอให้เสร็จงานก่อนที่โอเคค่ะถ้างั้นถ้ายังไม่ไปทะเลเรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับทะเลกันดีไหมดีมากเอามาเพื่อการนี่แหละวันนี้เนี่ยจะพาผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับทะเลแล้วเป็นทะเลญี่ปุ่นด้วยจะได้เที่ยวแบบมีอรรถรสยิ่งกว่าเดิมนะฮะทะเลเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรครับคำว่าทะเลในภาษาญี่ปุ่นคือคำว่าอุมิคล้ายๆอูมามิว่าแล้วพี่ตูนต้องพูดว่าน้ำทะเลอร่อยแน่ๆเลยมันมีรสเค็มแบบอ่ะอูมามิกลมกล่อมใช่ไหมคะ ไม่ใช่อูมิเฉยๆค่ะอูมิแปลว่าทะเลอูมิถ้าอุนิเนี่ยคือหอยเม่นจำว่าอุนิอยู่ในอูมิหอยเม่นอยู่ในทะเลนะฮะเชื่อมโยงเก่งมากเลยนะคะผมชอบไปพักผ่อนที่ทะเลจะพูดเป็นรูปประโยคว่าอะไรฉันเนี่ยชอบที่ทำการพักผ่อนไปพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าไปรีแลกซ์ผ่อนคลายที่ทะเลชอบไปเที่ยวทะเลนั่นแหละได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวขอแยกคำศัพท์ก่อนแล้วกันนะคะคำว่าพักผ่อนเนี่ยภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่ายาซูมุหรือยาซูมิมัสแปลว่าพักผ่อนนั่นเองค่ะส่วนคำว่าทะเลเมื่อกี้เราพูดถึงไปแล้วคือคำว่าอุมิใช่อุมิก็คือทะเลนะคะส่วนคำว่าชอบภาษาญี่ปุ่นคือสุกิไอ้สุกิเดสเนี่ยใช่ค่ะต่อไปเรามาดูคำว่าไปดีกว่าไปที่ไหนถูกไหมคะภาษาญี่ปุ่นเราจะใช้คำว่าอิเตะโหเพราะฉะนั้นประโยคนี้นี่มีประมาณ5กลุ่มคำถูกต้องค่ะกว่าจะเป็น1ประโยคบอกว่าอยากไปทะเลเนี่ยจะพูดว่าอยากไปพักผ่อนที่ทะเลนะคะภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าวาตาชิวะแน่นอนชันตัวชันค่ะอุมินิที่ทะเลนะคะอุมินิอิเตะแปลว่าไปอุมินิอิเตะคือไปทะเลใช่ค่ะส่วนคำว่าพักผ่อนคือคำว่ายาซึมุใช่ยาซึมุโนะสึกิเดสโนะนี่คือเป็นไวยากรณ์ของภาษาญี่ปุ่นนั่นเองค่ะยาซึมุคือพักผ่อนยาซึมุโนะสึกิเดสชอบการพักผ่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นทวนอีกทีนะฮะฉันชอบไปพักผ่อนที่ทะเลก็จะเป็นวาตาชิวะอุมินิอิเตะยาซูมุโนะสุกิเดสใช่ค่ะก็คือฉันเนี่ยชอบการที่จะได้ไปทะเลเพื่อทำการพักผ่อนนั่นเองทีนี้ทะเลเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ตัวน้ำทะเลใช่ไหมมันก็มีแบบองค์ประกอบโดยรวมมากมายเช่นทรายทรายนะคะคำว่าทรายต่างๆเล็กๆพวกนี้เนี่ยภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าซุนะนี่คือเม็ดทรายเลยเนี่ยค่ะซุนะไม่ใช่สุนัขนะคะพี่ตูนไม่ใช่ฮะไม่ใช่นะอาจจะมีสุนัขอยู่บนสุนัขสำหรับทะเลพัทยาบางแสนแน่นอนค่ะเราจำแบบนี้ก็ได้นะคะมีสุนัขอยู่บนสุนัขก็คือมีสุนัขอยู่บนทรายแต่ทะเลญี่ปุ่นไม่มีไม่มีนะไม่มีเออไม่มีหมาจรจัดเลยหรอคะสักที่มีแต่คนใช่ไหมคนจรจัดมีคนจรจัดมีเอามีจริงเหรอหมาจรจัดไม่มีโอ้ค่อนข้างที่จะสะอาดนะชายหาดบ้างดีกว่าเมื่อทรายมันมารวมตัวกันมหาศาลก็จะเป็นชายหาดคือต้องบอกว่าทะเลญี่ปุ่นจะไม่ค่อยมีชายหาดจะเป็นทะเลแบบน้ำลึกปักปึ้งเลยก็จะลงเล่นน้ำไม่ได้เพราะมันจะค่อนข้างอันตรายนะครับแต่ทะเลไทยจะสวยงามเพราะมีชายหาดพักผ่อนหย่อนใจเดินเล่นได้ค่ะชายหาดเรียกว่าภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรคะชายหาด beach ภาษาญี่ปุ่นคือ beach อ๋อมาจากคำทับศัพท์ถูกต้องค่ะ beachพูดแหละว่าญี่ปุ่นเขาอาจจะไม่ค่อยมีชายหาดที่เป็นแบบนั้นเขาก็เลยแบบมีคำภาษาอังกฤษมาใช้แทนคือคำว่า beach คือมีแต่น้อยมากนะฮะเพราะนั้นก็เลยทับศัพท์ของประเทศที่มีอย่างอาจจะเป็นแบบฝั่งอเมริกาอะไรอย่างนี้ที่มีชายหาดไว้อาบแดดอะไรพวกนี้เนาะใช่แต่อันนี้มีแน่เอาโทษอาจจะบอกขอโทษอีกสักรอบแล้วกันนะคะคำว่า beach ออกเสียงแบบภาษาญี่ปุ่นคือ beachใช่ beach ก็คือ beach นะครับอีกอันนึงอันนี้ญี่ปุ่นมีแน่คือคลื่นคำว่าคลื่นค่ะคือนามิ
นามิคุณไหมคะคำนี้ค่ะเหมือนเกาะนามิที่เกาหลีเลยใช่ค่ะแต่อันนี้แปลว่าคลื่นใช่แล้วก็เคยได้ยินคำว่าคลื่นยักษ์ซึนามิใช่ไหมคะจริงด้วยคำว่านามิก็คือคลื่นนั่นเองค่ะนามินี่คือคลื่นเหมือนแบบเราจำง่ายๆว่าสึนามินะฮะนั่นก็คือคลื่นนะครับโต้คลื่นบ้างโต้คลื่น wind surf ถ้าดูจากลักษณะแล้วเราทำอะไรกับคลื่นพี่ตูนการโต้คลื่นว่ายแล้วขึ้นไปยืนทรงตัวอยู่บนนั้นไปขี่บนนั้นเลยใช่ไหมคะฉะนั้นคำว่าโต้คลื่นในภาษาญี่ปุ่นคือคำว่านามิโนรินามิโนรินามิคือคลื่นโนริคือการขี่ค่ะขี่เหมือนขี่มอไซค์ได้ค่ะขี่จักรยานอ๋อเหรอฉะนั้นพอมาขี่คลื่นความหมายคือโต้คลื่นอ๋อกิริยาเขาคือการขี่บนคลื่นใช่ค่ะหรือคือไปขี่หรือไปอยู่บนนั้นนั่นแหละเพราะว่าถ้าโต้เนี่ยโดยนัยยะมันคือการตอบโต้ไงตอบโต้ใช่ภาษาไทยใช้ว่าโต้แต่ภาษาญี่ปุ่นนะคะคำกริยาของเขาเนี่ยจะมาจากลักษณะหรือการกระทำที่เป็นจริงแบบนั้นก็จะได้จำง่ายขี่คลื่นก็คือโต้คลื่นใช่หรือจะง่ายกว่านั้นก็ได้พี่ตูนทับศัพท์ภาษาอังกฤษก็ได้นะอ๋อมีเหมือนกันมีเหมือนกันค่ะคำว่าโต้คลื่นภาษาอังกฤษมันคือคำว่า surfing ถูกไหมคะsurfing surfing ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า surfing 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 ใช่ surf เปลี่ยนเป็น sa ค่ะsurf เป็น sa ฉะนั้น surfing คือ surfing นั่นเองลองมาฝึกทบทวนในรูปแบบประโยคกันบ้างจะได้จำคำศัพท์ได้ด้วยนะครับสมมุติจะบอกว่าพี่สาวของฉันชอบโต้คลื่นพี่สาวของฉันชอบกีฬาหรือว่าชอบเล่นการโต้คลื่นกิจกรรมโต้คลื่นนั่นเองนะคะพี่สาวของฉันคือวาตาชิโนะอาเนวะเพราะว่ามีของไงวาตาชิโนะก็คือของฉันใช่ค่ะอาเนวะคือพี่สาวใช่ค่ะวาตาชิโนะอาเนวะพี่สาวของฉันซาฟิงซูรุโนงะซาฟิงซูรุโนงะก็คือการเล่นเซิร์ฟฟิงอ๋อในที่นี้ใช้ทับศัพท์ได้ทับศัพท์ไปเลยก็ได้ง่ายๆดีค่ะจะได้ไม่ต้องนามิโนรินะหรือจะแล้วแต่ค่ะแต่ว่าถ้าจะใช้ทับศัพท์ก็สะดวกนะซาฟิงซูรุโนงะซุกิเดสก็คือชอบชอบค่ะครับพี่สาวของฉันชอบเล่นโต้คลื่นหรือชอบกีฬาเซิร์ฟฟิงนะคะวาตาชิโนะอาเนวะซาฟิงซูรุโนงะซุกิเดสใช่ครับอีกหนึ่งอย่างที่เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ควบคู่กับทะเลเลยก็คือต้นมะพร้าวเราเห็นต้นมะพร้าวแล้วก็ถึงทะเลโดยอัตโนมัติแต่จริงๆต้นมะพร้าวที่เราเห็นมันจะคล้ายๆเหมือนปาล์มใช่ไหมพี่ตูนออกจะเป็นใบเขาจะไม่ใช่เป็นมะพร้าวแบบเออใช่ใช่ไหมคะลักษณะเหมือนตระกูลปาล์มนะประมาณนี้ฉะนั้นเราจะมาพูดถึงต้นมะพร้าวกับลูกมะพร้าวแล้วกันได้จะได้เป็นมะพร้าวโดยเฉพาะใช่ค่ะคำว่าต้นมะพร้าวอยากจะให้นึกถึงต้นมะพร้าวที่ออกแนวเหมือนอยู่ตามชายหาดหรือทะเลอย่างนี้นะคะเราจะใช้คำว่ายาชิโนคิยาชิโนคิยาชิโนคิภาพที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นต้นมีบงมีใบต่างๆนานาแบบนั้นนะคะแต่บางคนบอกเคยได้ยินคำว่ามะพร้าวอีกคำหนึ่งล่ะโคโคนัทเหรอถูกค่ะคำว่าโคโคนัทสึโคโคนัทสึคือโคโคนัทนะคะแต่ภาพที่เห็นมันจะเป็นลูกมะพร้าวเหมือนพร้อมเสิร์ฟมากกว่าอ๋อเข้าใจแล้วจะไม่ใช่เป็นต้นแบบตามทะเลใช่เพราะนั้นถ้าคุณพูดถึงโคโคนัทเนี่ยจะไม่ใช่ต้นมะพร้าวแต่เป็นลูกมะพร้าวจะเป็นลูกมะพร้าวอย่างเช่นเวลาไปสั่งอาหารเครื่องดื่มเนี่ยน้ำมะพร้าวใช่จะเป็นน้ำมะพร้าวเป็นลูกแต่ถ้าเป็นต้นมะพร้าวจะเป็นยาชิโนคิใช่ยาชิโนกิก็คือต้นมะพร้าวที่อยู่ตามชายหาดชายทะเลค่ะเอาพร็อพที่พกไปทะเลบ้างดีกว่าที่เมื่อกี้พูดไว้ตอนต้นรายการเริ่มตั้งแต่ลูกบอลชายหาดของจริงอาจจะใหญ่กว่านี้หน่อยอันนี้อาจจะเหมาะกับในสระพูลวิลล่ามากกว่าโอเคอยากได้คำว่าอะไรนะคะพี่ตุ้มลูกบอลชายหาดลูกบอลชายหาดทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้เลยค่ะภาษาอังกฤษคือคำว่า beach ball อ๋อเหรออ๋อฉะนั้นเรียกตรงตัวเลยใช่ค่ะภาษาญี่ปุ่นก็ทับศัพท์คำนี้คือ beachBoru. คือบีจิเนี่ยเมื่อกี้พูดไว้ตอนต้นก็คือบีชบีจิบอลก็คือโบรุใช่ค่ะบีจิโบรุบอลชายหาดลูกบอลชายหาดนั่นเองค่ะแต่ถ้าโบรุเฉยๆเนี่ยก็ได้หมดเลยนะลูกบอลต่างๆที่เป็นทรงกลมค่ะแต่บีจิโบรุลูกบอลที่ไว้สำหรับเล่นที่ชายหาดนั่นเองผมก็มานั่งคิดในหัวว่าเอ๊ะเราต้องพกอะไรไปทะเลบ้างผมติดอันนี้มากแว่นกันแดดแหมเราก็นึกว่าบูโรติดนี้มากเลยที่มันนอนนี่สินนะคะติดอันนั้นไม่ต้องไปทะเลก็ติดได้ได้ใช่ไหมคะแต่อย่าติดเลยนะโอเคค่ะแว่นกันแดดจะได้ไม่มีแบบแสงทำร้ายดวงตาแสง UV โอเคค่ะภาษาอังกฤษคำว่าแว่นกันแดดคือ sunglasses ภาษาญี่ปุ่นก็ทับศัพท์ไปเลยสิคะอ๋อแปลว่าหมวดหมู่นี้ทับศัพท์เยอะนะเยอะมากค่ะเพราะอุปกรณ์หรือสิ่งที่เรามาใช้ต่างๆเนี่ยก็มาจากฝรั่งนะฝรั่งเยอะค่ะคำว่าแว่นกันแดดภาษาญี่ปุ่นคือ sunglassesโอ้ sunมาจากซันกลาสเซสนะถูกต้องค่ะซันกุระสุเพราะนั้นสองอันนี้จำง่ายละบีชบอลกับซันกลาสเซสเนี่ยคำว่าแว่นกันแดดนะคะสังเกตดูเราจะเขียนด้วยตัวอักษรคาตาคานะเพราะเป็นคำที่มาจากต่างประเทศซันกุระสุ
ซันกูดาสึก็คือแว่นกันแดดค่ะครับผมต่อที่เก้าอี้ชายหาดค่ะเก้าอี้ชายหาดค่ะอันนี้ก็ทับศัพท์ภาษาอังกฤษอีกแล้วอีกแล้วค่ะภาษาอังกฤษคำว่าเก้าอี้ชายหาดคือ beach chair ฉะนั้นภาษาญี่ปุ่นคือ beach chair beach chair ใช่ค่ะ chair chair beach beach chair chair พูดเร็วๆจะเป็น chair beach chair beach chair beach chair ก็คือเก้าอี้ชายหาดทีนี้อีกหนึ่งอย่างสำหรับที่แบบคนอาจจะขี้เกียจว่ายตลอดอยากจะเกาะห่วงยางเล่นบ้างห่วงยางทับศัพท์เหมือนกันไหมไม่ค่ะไม่แล้วอันนี้มันจะมีคำแล้วเดี๋ยวจะอธิบายด้วยว่ามีที่มาคืออะไรดีเลยครับคำว่าอะไรนะคะห่วงยางไม่ใช่ห่วงใยเนาะห่วงยางนะเพราะห่วงใยจึงให้ใส่ห่วงยางอุ้ยได้เลยตรงน้ำห่วงยางนะคะภาษาญี่ปุ่นคือคำว่าอุคิวะอุคิวะมาจากอะไรฮะที่มาอุคิวะถ้าดูจากคันจินะคะอุคิก็คือเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรบนพื้นผิวน้ำคันจิตัวที่สองค่ะมีความหมายว่าวงหรือล้อวงล้อเป็นห่วงเป็นวงที่เอาไว้อยู่บนพื้นผิวน้ำมันก็คือแน่นอนคือห่วงยางใช่อย่างนี้นี่เองวะอุคิวะอุคิวะห่วงยางค่ะก็คือห่วงยางเป็นคำแรกในหมวดหมู่นี้ที่เป็นพร็อพแบบไม่ทับศัพท์นะฮะอุคิวะมาที่กิจกรรมที่ทำเวลาไปทะเลกันบ้างนะครับบางคนนอกจากว่ายน้ำแล้วชอบดำน้ำชอบดำน้ำคำว่าดำน้ำในภาษาญี่ปุ่นคือคำว่าเซนซุยเซนซุยเซนซุยคือการดำน้ำทับศัพท์ก็ได้นะคะคำนี้คำน้ำดิวิ่งเหรอถูกต้องค่ะเซนซุยคือการดำน้ำแต่ถ้าเป็นทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเมื่อกี้ที่พี่ตูนบอกดิวิ่งภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าไดวิ่งเพราะเขาไม่มีตัววอแหวนใช่ค่ะจากวอแหวนเขาจะมีการปรับเสียงเป็นบอใบไม้ไดวิ่งก็เป็นไดบิงกุก็คือไดวิ่งนะฮะไดบิงกุนะครับแน่นอนดำน้ำแล้วต้องไปดูของที่อยู่ใต้น้ำนอกจากปลาแล้วก็มีปะการังนึกว่าขยะค่ะใต้น้ำหรอขยะนี่ไม่อยากให้เก็บทิ้งนะฮะคำว่าปะการังนะคะที่พี่ตูนต้องการทราบคำนี้ค่ะปะการังภาษาญี่ปุ่นคือคำว่าซังโกซังโกเป็นคำเฉพาะใช่ค่ะอันนี้ปะการังที่อยู่ใต้น้ำนั่นเองครบเครื่องเรื่องทะเลวันนี้นะฮะแล้วขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆจากครูฝนครับยินดีค่ะไปเที่ยวทะเลให้สนุกและมีความรู้กันได้รวมถึงทบทวนความรู้ในตอนอื่นๆกันได้ด้วยที่ www.etvthai.tv และทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นให้หน้าจอตรงนี้เลยนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วตูนวรัตน์และครูฝนสุกัญญาลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะเกร็ดความรู้แดนอาทิตย์อุทัยใครรักการดำน้ำแต่ยังไม่เคยดำน้ำกับน้ำแข็งแนวน้ำหรือสิงโตทะเลแนะนำให้ไปฮอกไกโดเมืองยอดฮิตที่มีจุดเช็คอินน่าสนใจเพียบแถมอุณหภูมิน้ำก็เย็นชื่นใจอยู่ที่ประมาณ 1-15 องศายังไงยังไงก็ควรฝึกก่อนลงทะเลจริงสักนิดเพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ไม่ต้องกลัวจะหนาวสั่นอยู่ใต้ทะเลเพราะก่อนลงน้ำจริงเจ้าหน้าที่จะอัดก๊าซเข้าไปในชุดให้เรารู้สึกอุ่นสบายเวลาดำผุดดำว่ายอยู่ใต้ทะเลค่ะที่สำคัญก็คือไปดำน้ำที่นี่ได้ทุกฤดูเลย